ครึ่งแรกนะครับทีมชาติไทยในชุดน้ำเงินนะครับจากซ้ายไปขวาก่อนนะครับในรายการ U16 ชิงแชมป์อาเซียนในทีมชาติไทยเป็นแชมป์3สมัยนะครับปี2007 2011แล้วก็2015ออสเตรเลียนี่เป็นแชมป์2สมัยครับปี2008กับปี2016นะครับวันนี้ดีแชมป์เจอกันในเกมแรกเลยนะครับออสเตรเลียขึ้นมาทางขวาจังหวะนี้ไทยต้องลงไปรับก่อนนะครับเปิดเข้ามาบอลยังติดนะครับที่ภูริพันธ์แกะมาได้จะเร่นเร็วครับจังหวะนี้นัฐกิจให้ทางซ้ายแล้วจะดีดมาลูกนี้ครับเป้าอยู่ที่ศิวกรพลสันนะครับบอลยังเป็นของไทยแล้วดีต่อลูกนี้แม่ไปติดนะครับที่เนคอฟสกี้เปิดด้วยซ้ายมาลูกนี้โชคไม่ได้ไม่พ้นอันตรายแล้วบ่งลูกนี้เคลียร์จากเส้นครับออสเตรเลียจะฟ้องเอาแฮนด์บอลครับผู้สินไม่ว่าอะไรโอ้โหเกือบจะเสียประตูแล้วครับดีว่าโอ้โหใช้อกเซฟเลยครับดูอีกครั้งครับจังหวะเตะมุมเข้ามาแล้วสุภกรจะชกไม่โดนนะครับโอ้แล้วได้โมงครับอู้เป็นหัวไหลเลยครับหมายเลข4ของออสเตรเลียคือเจเดนเนคอฟสกี้นะครับที่โมงตรงนี้มีเป็นภูริพันธ์อีกแล้วครับที่มาช่วยเซฟจังหวะนี้ครับโอ้โหทีมชาติไทยเกือบจะเสียประตูในช่วงต้นเกมเลยครับไทยดักได้ครับบอลสวนจ่ายขึ้นมาทางซ้ายครับพี่นัฐกิจโพสีนัฐกิจเข้ากลางมาแล้วชัยวัฒน์ล็อกขวายิงติดครับโอกาสลุ้นของไทยครับถือว่าได้ยิงเลยครับแต่ว่ายังติดบล็อกครับมีจังหวะลุ้นทำประตูเหมือนกันนะครับมาขึ้นทางขวาบ้างครับที่เบเซียสแล้วยกมาลูกนี้เปิดเข้ากลางมาล็อกกดครับโอ้โหบอลฉลับเลยครับเป็นลูกเตะมุมของออสเตรเลียโอกาสยิงของนิโคลัสอัฟฟาโลนะครับเติมขึ้นมายิงแต่ว่ายังมีฉลับไปครับขึ้นมาทางขวานะครับโอ้ตรงกลางตรงนั้นมาคนเดียวเลยครับไม่มีใครบังพื้นที่ตรงนั้นเลยครับทีมชาติไทยไทยลุยขึ้นมาบ้างครับทางซ้ายกระชากเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วหักมาลูกนี้ครับจะให้กับศิวกรบอลอยู่ที่ปอระเมศปอระเมศเจอตาตูดักไว้ต้องคืนกลับมาครับพี่คณพจน์เปิดโด่งมาลูกนี้ก่อนที่ศิวกรพลสันศิวกรทางซ้ายต้องย้อนกลับมาที่ภูริพันธ์ครับขอเข้ามาแล้วได้โคครับติดเซฟครับโอ้โหลูกโคของชัยวัฒน์เงินมาครับโอ้โหแล้วสอดขึ้นไปเนี่ยไม่ล้ำหน้าแล้วโล่งๆเลยครับแต่ว่าไปตรงตัวของผู้รักษาประตูออสเตรเลียเลยครับดูจังหวะเปิดของภูริพันธ์ครับสอดขึ้นมาโอ้โหกองหลังออสเตรเลียหายไปไหนครับแล้วต้องชมทางด้านของชัยวัฒน์ด้วยครับแต่ว่าโมงเนี่ยไปตรงตัวโอ้ไทยมีจังหวะลุ้นยิงตรงกรอบแล้วนะครับโอ้แล้วดึงสวยครับภูรินัทบอลมาที่ชัยวัฒน์เงินมาครับเปิดเข้าทางซ้ายถึงนัฐกิจนัฐกิจล็อกยิงครับขดใต้ลูกไปหน่อยครับเลือกที่จะลองส่องเองเลยครับจริงมีชัยวัฒน์ขออภัยนะครับเป็นศิวกรที่ทำทางอยู่แล้วครับยิงตรงนี้เหินไปเยอะนี่บอกให้เปื้อนดันขึ้นทางซ้ายครับออสเตรเลียอันฟาโร่ต้องมาช่วยล้วงบอลครับแม่กาโบสกี้ครับอาที่เดคอฟสกี้ก็ขึ้นไม่ถนัดแล้วเหมือนกันครับออสเตรเลียตอนนี้อเล็กซานเดอร์กาโบสกี้ครับกูเซนเตอร์กับเจเดนนิคอฟสกี้เราจะพลิกลูกนี้แม่เกือบจะเสียหลักเหมือนกันครับมาที่พูเรราเข้ากลางมาได้ครับแล้วเปิดยาวให้กับตาตู้ครับตะตูกระชากถึงสุดเส้นแล้วหักมาลูกนี้ยังติดที่ภูริพันธ์ปลดไม่ไปแย่งทีนึงตะตูดึงเข้าในแล้วจ่ายต่อควินแบ็กนิโคล้อขวาลูกนี้ครับโอ้โหบอลฉลับยังมีผู้เล่นไทยไปขวางอยู่ครับมินิโคนี่ก็เป็นคนที่สร้างโอกาสเยอะเหมือนกันนะครับนี่ได้ลุ้นอีกแล้วครับจังหวะเก็บตรงกลางก็ลองกดเลยครับบอลของไทยจะสวนขึ้นมาครับพี่นัฐกิจนัฐกิจกระชากมาทางซ้ายมาคนเดียวครับนัฐกิจ
ดึงเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ครับไม่เข้ากรอบโอ้เป็นอีกครั้งครับที่นันทกิจเนี่ยยิงข้ามคานครับโดยที่มีปรเมศน์ขอบอลอยู่แล้วนะครับจังหวะโต้ของทีมชาติไทยครับเนี่ยครับจะทิ้งมาที่นันทกิจบ่อยเลยครับแล้วหักเข้าในมาโอ้โหยิงลูกนี้เพื่อนที่ตามมาก็ไม่ทันด้วยเลยครับนันทกิจก็ไม่ได้กวาดสายตามองโอ้น่าเสียดายครับนี่ครับทางสุภกรยังหลุดคู่ครับแล้วน่าเสียดายครับเปิดเข้ามาสุภกรจะชกไปโดนแล้วโบกเคลียร์มาก่อนเหลือไปครับทีมไทยแล้วสุภกรไปขวาลูกนี้สีคิกของทีมไทยครับปอดเม็ดหญิงเองลูกนี้ข้ามคานไปนิดเดียวครับก็ถือว่าใกล้เคียงเลยครับลูกยิงของปรเมศละอองดีนะครับเลือกเหลี่ยมเท้าขวาของปรเมศบอลมันบุ๊ดมาไม่ทันนะครับแต่ดูจังหวะสปริงข้อเท้าของจายอาจารย์นวิทนี่ยกมือขึ้นมาเนี่ยสูงกว่าคานขึ้นไปอีกนะครับเอาแล้วแม่เราเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ครับสุดท้ายเจอขวางไว้เอ้าแล้วล้มไปครับล้อมยิงนี่ติดเซฟแล้วยังหาบอลไม่เจอครับโอ้โหคว้าไว้ได้ครับสุภกรซุปเปอร์เซฟเลยนะครับดูลากขึ้นมาเนี่ยกองหลังไทยเอาไม่อยู่เลยครับสรกิจจะไปขวางก็เสียหลักล้มไปแล้วเจอยิงลูกนี้ครับเป็นจอร์แดนกาโอลอฟสกี้นะครับยิงไปยังดีว่ายืนตำแหน่งอะดีนะครับสุภกรพูนผลเราออกมาแล้วโอ้ตาตู้เกือบจะพลิกได้ครับวัดทุ่มของออสเตรเลียครับพุระให้กับตาตู้ตาตู้เปิดลูกนี้ไม่มีใครเอาแล้วโบกไม่พ้นอันตรายอันฟาโร่ล็อกยิงติดบล็อกครับโอ้โหสกัดไปได้ครับชัสวัตบอลกลับมาที่สุภกรครับให้กับภูรินัทภูรินัทจอดมาติดที่ควีนเบติโคจ่ายมาอันฟาโร่ดึงเข้าขวาแล้วอันฟาโร่ยิงไปติดบล็อกแล้วครับไทยช่วยกันบล็อกแล้วเสียจุดโทษครับจังหวะนี้โอ้ยจุดโทษแบบนี้แฮนด์บอลเลยครับเป็นจังหวะบอลกระดอนขึ้นมาโอ้โหยังไม่มี VAR นะครับในรอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบรองชนะเลิศเนี่ยครับโอ้โหทีมชาติไทยมาเสียจุดโทษนาที58ครับภาพช้ายังไม่มาด้วยแต่ก็มีกรณีเดียวเลยครับแบบนี้ก็คือแฮนด์บอลนะครับดูอีกครั้งนึงจังหวะยิงของอัลฟาโลไปกระดอนเต็มๆเลยครับคือไม่ได้เก็บแขนด้วยครับแบบนี้ก็ยอมรับเลยครับเป็นจะยกแขนหลบไปแล้วนะครับแต่ว่าแม่ไม่ทันชัชวัตเลยครับกองหลังจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับแล้วยิงด้วยติดเซฟครับโอ้โหสุภกรเซฟไว้ได้ผู้เสียประตูจากน้องโอพิชยะครับไทยยังไม่เสียประตูครับโอ้โหดูครับจังหวะยิงไปทางขวามือของตัวเองครับผู้เล่นออสเตรเลียแต่กระโดดเซฟไว้ได้เลยครับดูครับยิงไปทางขวาคือไม่มุมพอเลยครับแล้วสุภกรก็เหมือนอ่านออกเลยครับเลือกมุมถูกแล้วปัดมือเดียวตะคุบอยู่เลยครับสุภกรพูนผลจากหนองบัวพิชยะ FC ครับสะใจสุดๆครับครึ่งแรกมีจังหวะให้พลาดอยู่บ้างครับแต่ครึ่งหลังมานี่ยังทำหน้าที่ได้ดีนะครับสุภกรให้กับดัตกิจแม่นเลยครับช็อตนี้ดัตกิจลากจี้เข้าไปในกรอบเขตโทษนัทกิจล็อกยิงบุกแคบอีกทีนึงครับโอ้โหมีผู้เล่นในกรอบเขตโทษเติมเข้ามา2คนแต่นัทกิจเลือกยิงเองครับแล้วมุมมันแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วครับโอ้นี่เป็นอีกครั้งนึงที่นัทกิจเนี่ยเลือกตัดสินใจยิงเองนะครับดูครับไปสุดเส้นตามตำราแล้วครับแต่ยิงไปอัดใส่อาจารย์นูวิทซะอย่างนั้นนะครับเกิดมาติดออสเตรเลียครับคูตาซี่เข้ากลางมาบอลออกทางขวาตาตู้โยกหนีมาได้ตาตู้กระชากแล้วบอลเปิดหักเข้ามาบอลล็อกกี้ยิงติดบล็อกครับไทยต้องสกัดไปก่อนยังไม่พ้นอันตรายครับออสเตรเลียล็อกยิงเรียดมาก็ติดที่สุภวิทย์ติดหลุดมาทางซ้ายดัชกิจมองข้างในครับดัชกิจมาถึงสุดเส้นแล้วเปิดมาครับโอ้โหจะยิงยัดเสาแรกแล้วครับโอ้โหเท้าซ้ายครับของนัทกิจแต่ว่าด้วยความที่ไม่ถนัดด้วยครับคือดูมุมนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเปิดหรือจะยิงนะครับแต่ทะลุขึ้นมาน่ะสวยแล้วครับข้างในมีเป็นนภัทรไอจ้อยอยู่คนเดียวนะครับดูมองเพื่อนแล้วแต่เปิดไม่ได้นะเหมือนจะพยายามกึ่งยิงกึ่งผ่านเลยครับนัทกิจเพราะเป็นซ้ายด้วยครับเจ้าตัวก็อาจจะไม่มั่นใจเท่าไหร่ผู้แต่ก็ถือว่าได้ลุ้นเลยครับแรงไม่ตกจริงๆครับนัทกิจเนี่ยครับดีทุกอย่างเลยครับขาดประตูเท่านั้นครับนัทกิจโพสี
มาที่พานุพงศ์พานุพงศ์โยกแล้วล็อกขวาลูกนี้บาวไปหน่อยครับออสเตรียให้มาไทยต้องเคลียร์มาก่อนเอ้าแล้วสุภวิทย์ไปฟาวครับคือสุภวิทย์ก็มองที่บอลครับหันไปหัวใส่ผู้เล่นออสเตรเลียเลยทดเวลาครึ่งหลังนี่6นาทีเลยนะครับมีจังหวะหยุดเกมก็พอสมควรอ้าวแล้วมีใบเหลืองแต่ว่าไทยเนี่ยเป็นใบเหลืองที่2ของดนุพลนะครับเนี่ยแล้วไทยจะเหลือ10คนครับโอ้โหกัปตันทีมดนุพลบุพผาโดนใบเหลืองครับน่าจะเป็นจังหวะกระทบกระทั่งกับผู้เล่นออสเตรเลียครับแล้วผู้ตัดสินแจกใบเหลืองให้ทั้ง2ฝั่งแต่ดนุพลครับมีติดตัวอยู่แล้ว1ใบครับดูว่าไปเกิดอะไรขึ้นครับดนุพลตอนนี้ยังไม่อยู่ในเหตุการณ์นะครับแล้ววิ่งเข้ามาอ๋อเป็นจังหวะที่ดานุพลเนี่ยไปขวางจังหวะฟรีคิกของออสเตรเลียนะครับโอ้แล้วตัวเองมีใบเหลืองติดตัวอยู่แล้วด้วยกลายเป็นว่าไทยเหลือ10คนในช่วงทดเวลาการแข่งขันนะครับ